ครับสวัสดีช่วงเช้าครับวันนี้ก็คุณตาได้บทยาให้คุณยายทองภูลครับนี่การเป็นอยู่ของเขานะครับอาจจะต้องบททุกเช้าเย็นนะครับก็สมหัวหันเม็ดด้วยนะครับนี่ครับ มันโตได้เกินสิบบาทเลยใช่หกหมดเลี้ยวไปทำไมยายยีครับนี่เราการเป็นอยู่ของคุณยายทองภูลนะครับก็อาหารก็ต้องผสมคลุกใส่กับหญ้าบดให้กับคุณยายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับเมื่อวานก็ตั้งไว้40ตะกร้าก็ไม่ได้นะครับก็หมดแค่21เอ้ย22ตะกร้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณคุณแม่ๆนะครับที่การช่วยเหลือหมดแล้วพี่เบมุทุยเนี่ยเนาะจะไปเนาะครับการเป็นอยู่ของเขาก็สภาพนี้นะครับให้คุณยายต้องผสมอาหารเม็ดนะครับจากคุณแม่กิรวรรณที่ให้มาครับช่วยเหลือมานะครับเพื่อให้เขามีความแข็งแรงขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับคุณตาได้ไปตัดหญ้าเนเปียมานะครับอยู่บนรถซาเล้งนะครับก็เลยมาทำการบดให้กับคุณยายนะครับนี่ครับที่กินอย่างนี้ตลอดนะครับอย่าเอาทิ้งอย่าเอาทิ้งเดี๋ยวหกหมดก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีความเมตตาให้กับคุณยายทองภูลครับก
ก็เป็นช่องคุณยายก็ช่องเล็กๆนะครับเมื่อวานก็ไม่มีแม่ท่านใดที่ติดตามมานะครับจะช่วยความเป็นอยู่ของเขานะครับช่วยเลี้ยงดูครับครับต้องขอขอบคุณทุกท่านคุณแม่ๆนะครับที่เมื่อวานที่มีความเมตตาช่วยเหลือให้กับคุณยายอดหนุนผลไม้ออนไลน์นะครับวันนี้คุณตาก็ได้ลงคลิปช่วงกินหญ้าบดนะครับพอเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะครับกลางวันก็มีฟ้าครึมหมดนะครับออกไปไหนไม่ได้นะครับไปก็ขี้โคลนเยอะนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คุณตาจะทำคลิปนี้นะครับเพื่อให้ผู้ชมนะครับผู้ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้คุณแม่ๆก็ดีใจนะครับที่เห็นคุณยายได้กินหญ้าบดสมอาหารเม็ดนะครับเพื่อความอยู่รอดของเขาก็ช้างเก๋ช้างชรานะครับก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับเอาสำหรับวันนี้ก็คุณตาได้ลงคลิปนี้ครับครับขอบอกเลยว่าช่วงวันศุกร์หน้านะครับที่จะถึงนะครับคุณตาจะทำรายการออนไลน์สดขายผลไม้ออนไลน์ให้กับคุณยายนะครับวันศุกร์นะครับเวลาก็เหมือนเดิมนะครับ8:30นะครับก็เลยไปนิดๆนะครับอาจจะตัวเช้าบางทีอาจจะถึงบ่าย9:00เช้านะครับอาจจะถึงทำการนะครับผมก็จะได้เปิดคลิปไว้ประมาณ2:30นะครับทิ้งไว้นะครับเพื่อท่านคุณแม่ๆได้รับชมครับดูคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีลาก่อนนะครับแค่นี้ก่อนคุณตาก็จะมีธุระไปที่อื่นนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านแม่ๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณยายด้วยนะครับขอกราบสวัสดีนะครับ